นก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าศาสนาพุทธไม่มีเทพเจ้านี่มันก็ถือการกระทำก็เป็นกายกรรมแต่ผมก็เห็นบางคนหรือว่าบางองค์เนี่ยเขาก็ใช้คุณเรื่องของผีคือเป็นเดรัจฉานวิชาทั้งสิ้นแต่ถ้าผิดอาจจะโดนตัดนิ้วแบบเปิดโลกตักศิลามาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเปิดโลกตักศิลาแล้วผมอยู่กับอาจารย์เจกท่านเดิมนะครับอาจารย์ณัฐธันมณีรัตน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ด้วยความสงสัยครับอาจารย์ผมเนี่ยได้ไปงานปลุกเสกพระหรือว่าเทพเทวาต่างๆเนี่ยที่เขานำมาทำเป็นเหรียญทำเป็นรูปหล่ออะไรพวกนี้นะครับอาจารย์ผมเกิดความสงสัยว่าเทพเทวาเหล่านี้ท่านเป็นใครมาจากไหนแล้วเป็นเทพเทวาได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการอาจารย์พออธิบายเรื่องนี้ได้ไหมครับต้องขอกล่าวอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องเทวดาเนี่ยมันก็สืบเนื่องจากเรื่องศาสนาเป็นหลักเพราะว่าเทวดาที่ว่าเนี่ยก็ต้องพูดถึงว่าเป็นเทวดาที่มาจากศาสนาไหนมาจากความเชื่อกลุ่มไหนความเชื่อกลุ่มหลักที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือความเชื่อในสายพุทธศาสนาแล้วก็พราหมณ์ฮินดูเป็นหลักนะครับซึ่งอาศัยอารยธรรมมาจากสองสายก็คืออินเดียกับจีนนี้เราว่ากันตามอารยธรรมพุทธก่อนเทพเทวดามาจากไหนก็มาจากผลบุญกรรมที่ทำนี่เราต้องเข้าใจศาสนาวิทยาตรงนี้สักนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาจะแบ่งออกเป็น2สายคือเทวนิยมกับอเทวนิยมคนก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาอเทวนิยมเนี่ยไม่มีเทพเจ้าคือในที่นี้อเทวนิยมเนี่ยเขาหมายถึงการที่ไม่มีพระผู้สร้างหรือ first cause ก็คือพระเป็นเจ้าสูงสุดที่เนรมิตทุกสรรพสิ่งแต่ไม่ได้ปฏิเสธเทวดาอันเนื่องจากผลของกรรมเช่นการไปทำความดีแล้วก็ได้รับผลจากคุณงามความดีนั้นได้อุบัติยังโลกสวรรค์อันนี้เป็นความเชื่อแบบพุทธแต่ถ้าเป็นแบบศาสนาอื่นที่เป็นเทวนิยมเนี่ยทวยเทพทั้งหลายก็ล้วนอุบัติแต่พระเป็นเจ้าเป็นผู้รังสฤทธิ์คือรังสรรค์ให้เกิดขึ้นนะครับสร้างขึ้นมาคือผมเคยได้ยินมานิดหน่อยครับอาจารย์ว่ามันจะมีการอธิษฐานอย่างน้อยๆผมยกตัวอย่างหลวงปู่ทวดเงี้ยอธิษฐานให้ตนเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาเราผู้ตกทุกข์ได้ยากต่อไปการที่จะเป็นเทพเทวาหรือเทวดาเหล่านี้มันเกิดจากการอธิษฐานได้ไหมครับอาจารย์อันนี้เราก็ต้องจำแนกก่อนว่าอธิษฐานอย่างเดียวมันก็เหมือนเราตั้งใจมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพออธิษฐานเสร็จมันก็อยู่ที่การบำเพ็ญบารมีก็คือการทำคือเราคิดแล้วอธิษฐานเป็นเรื่องของมโนกรรมก็คือเรื่องของความคิดการดำรินี่มันก็อยู่ที่การกระทำก็เป็นกายกรรมก็ต้องกระทำให้สอดคล้องเมื่อการกระทำสอดคล้องกันเนี่ยมันก็ย่อมยังผลให้เกิดขึ้นถ้าเปรียบเสมือนง่ายๆเราคิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวโตขึ้นจะเป็นนักว่ายน้ำแต่ถ้าไม่เคยไปว่ายน้ำเลยก็คงไม่ได้เป็นนะครับว่ายน้ำยังไม่เป็นเลยด้วยซ้ำมันก็ต้องลงไปว่ายน้ำไปหัดว่ายน้ำแล้วก็ว่ายจนชำนาญก็จะไปตามลำดับขั้นจะไปเป็นถึงขนาดนักกีฬาโอลิมปิกก็ไปไม่ได้ถ้าคุณมีความเพียรมากพอทีนี้มันมาเรื่องของคุณผีคุณพระอย่างเงี้ยอาจารย์การที่เราเสกสมมุติว่าผมเป็นเกจิอาจารย์เนี่ยผมเห็นบางองค์เนี่ยเขาก็ใช้คุณทางด้านพุทธคุณใช่ไหมครับแต่ผมก็เห็นบางคนหรือว่าบางองค์เนี่ยเขาก็ใช้คุณเรื่องของผีที่จะมาให้คุณกับวัตถุมงคล นั้นๆเนี่ยมันมีผลอะไรต่างกับคนที่เอาไปใช้บ้างมันก็มีความที่ว่าบางทีเนี่ยคนเราก็เข้าใจคิดนะเนาะก็คิดก่อนสมมติไปเล่นการพนันเนี่ยพุทธองค์ไม่ส่งเสริมแน่นอนคุณพระรัตนตรัยไม่ส่งเสริมไม่ควรกระทำผิดสมมติบางคนอยากมีเสน่ห์ทั้งที่ก็มีแฟนมีภรรยาอยู่แล้ว ก็รู้อยู่แล้วคุณพระรัตนตรัยไม่ส่งเสริมก็จะไปย้ายลงไปพึ่งสิ่งที่รองลงมาคุณเทพพยดาซึ่งเทพพยดาบางองค์เนี่ยตามตำนานท่านก็มีมากสามีมากภรรยาอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วถ้าเกิดมันยังไม่ได้ยังผิดคันลองคลองทางกว่าแล้วก็ต้องไปชั้นที่มันลงไปล่างกว่านั้นก็คือคุณผีที่โดนบันดาลให้เป็นไปแล้วผีที่มีคุณเนี่ยมันต่างกับเทวดายังไงครับอาจารย์ผีที่มีคุณมันหมายความว่ามันไม่ใช่ว่ามีคุณนะครับว่าคุณหมายว่าสามารถกระทำได้เช่นของหายแล้วไปตามกลับมามันก็อยู่ในเขาเรียกว่าใน ability ในความสามารถที่พึงกระทำได้แต่มันก็มีข้อแลกเปลี่ยนการเส้นสังเวยการเลี้ยงอุปมาง่ายๆเหมือนกับว่าเราอยากจะอยู่กับใครระหว่างผู้พิพากษานักเลงหัวไม้มาเฟียก็เลือกอยู่วิธีอยู่ก็มันก็เป็นแต่ละแบบวิธีได้รับคำตอบแทนก็แต่ละแบบเราอยู่กับหัวหน้าท่านผู้พิพากษาท่านก็สอนเราเรื่องกฎหมายสอนให้เรารู้จักหลักการครองชีวิตรู้จักคันลองครองธรรมแล้วก็ต้องทำตามนั้นเพราะไม่ทำท่านก็จะไม่พอใจแต่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรมากเนี่ยมากก็ไม่ยุ่งละไอ้นี่สอนไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเกิดเราเลือกไปอยู่กับมาเฟียก็อาจจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมหาศาลนะเพราะว่ามาเฟียใจถึงแต่ถ้าผู้พิพากษาท่านคงไม่ให้เราใช้เยอะหรอกท่านก็คิดว่าไม่ควรใช้เยอะก็จะได้ใช้อย่างที่เราอยากใช้ซื้ออะไรก็ได้เขาเรียกว่าโจทย์ของตัวเราแต่ถ้าผิดอาจจะโดนตัดนิ้วแบบ
ยากุซ่าอย่างเงี้ยมันก็จะอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดอยู่กันทะเลหัวไม้มันอาจจะกินเหล้าเมายาก็หากันไปแบบหากันง่ายๆแบบพื้นๆแต่ถ้าเกิดมีเรื่องขึ้นมาก็อาจจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยอาจจะอยู่ดีฆ่ากันตายกันกลางวงสุรานั้นก็เป็นได้นั่นก็เปรียบเทียบเหมือนกันน่ะวงของพระรัตนตรัยก็เปรียบด้วยวงของผู้พิพากษาซึ่งสอนให้เราทำดีอย่างเดียวถ้าเราทำผิดพลาดบทลงโทษก็คืออย่างมากก็ไม่ยุ่งเพราะสัพพชีวิตเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดเราไปเลิกไปอยู่กับมาเฟียไปเลิกไปอยู่กับเทวดากลุ่มที่อาจจะเป็นมิจฉาทิฐิซึ่งโดนบันดาลได้ให้ได้ดังหวังแต่ถ้าเกิดไปผิดใจทำให้ไม่พอใจก็รู้อยู่ก็จะต้องโดนลงโทษถ้าเกิดแต่ถ้าไปอยู่กับนักเลงหัวบ้านพวกผีมันก็จะแบบว่าวุ่นวายกันไปหมดอ่ะถ้าเราพูดถึงมาเฟียอย่างเงี้ยอาจารย์สัญญาอะไรไว้แล้วเราผิดสัญญาหรือเราอาจจะผิดระเบียบอะไรเงี้ยผิดระเบียบแบบว่าควรจะเส้นก็ไม่เส้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ความเคารพทำผิดครูผิดผีครูประมาณนั้นก็จะมีบทลงโทษแต่ละแบบไปแล้วสิ่งที่ผมพูดสักครู่ครับอาจารย์เรื่องคุณผีหรือว่าคุณพระเนี่ยมันจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นเดรัจฉานวิชาก็ถ้าคำว่าเดรัจฉานวิชาเราต้องเข้าใจก่อนเดรัจฉานแปลว่าอะไรติรัจฉานเนี่ยหรือเดรัจฉานแปลว่าไปโดยขวางการที่เขาบัญญัติศัพท์นี้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสุนัขแมวอะไรที่มันอยู่ในวงที่มันไม่ได้วงใกล้เคียงกับไพรเมตอ่ะไม่ใช่วงมนุษย์เนี่ยมันจะไปโดยขวางคือไม่ได้ยืนใช่มันไม่สามารถจะยืนสันหลังตรงได้นี่คำว่าขวางที่ว่าเขาหมายว่าขวางพระนิพพานดังนั้นเนี่ยความรู้อันใดก็ตามไม่เป็นไปเพื่อการละกิเลสในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นเดรัจฉานวิชาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นวิชาการตลาดวิชาศิลปะวิชาการถ่ายภาพถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาทั้งสิ้นอ๋อผมส่งลูกเรียนเปียโนก็ส่งไปเรียนเดรัจฉานวิชาใช่ก็ถือเป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคำหยาบคายแต่หมายความว่าขวางต่อพระนิพพานขวางต่อการกระทำเพื่อการละกิเลสขวางต่อมรรคผลนิพพานถือเป็นเดรัจฉานวิชาทั้งหมดแต่คนมันไปเข้าใจเองว่าอ๋อมึงใช้คุณผีเดรัจฉานวิชาเรียนคุณไสการตลาดนี่ก็เป็นเดรัจฉานวิชาครับอ๋อผมเอ้าเพิ่งถึงบางอ้อว่าเดรัจฉานวิชาในความที่เราเข้าใจกับสิ่งที่อาจารย์อธิบายนี่คนละเรื่องการว่าทุกอย่างที่เราเรียนมันก็มาจากเดรัจฉานวิชาทั้งสิ้นใช่เพราะว่ามันยังความเป็นไปในโลกไงถามว่าเดรัจฉานวิชาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์เพื่อยังความเป็นไปในโลกแต่ว่าวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันยังความเป็นไปในโลกุตระคือสิ่งที่มันเหนือโลกได้แก่มรรคผลนิพพานคือการพ้นไปจากการเกิดดับในสังสารวัฏทีนี้มากลับมาเรื่องเทพต่ออาจารย์ครับเทพเทวดามาถึงการสื่อสารกับเทพเทวดาครับตามหลักความเชื่อของเราก็ดีหรือว่าของที่อื่นก็ดีครับมันก็จะมีการสื่อสารที่ต่างกันออกไปใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะทราบว่าการสื่อสารกับเทพเทวาเหล่านี้ทุกคนสามารถทำได้ไหมอย่างสมมุติว่าเราเข้าห้องพระหรือเราไปที่โบสถ์ที่วันหนึ่งเนี้ยแล้วเราดูว่าที่เนี้ยมีพระพรหมศักดิ์สิทธิ์มีพระอินทร์ศักดิ์สิทธิ์อย่างไปวัดดาวดึงหรือไปอะไรเงี้ยเราสามารถสื่อสารกับท่านได้ทุกคนเหมือนกันไหมครับอาจารย์ก็มันก็ดูการสื่อสารนะว่าจะเอาแบบ one way communicate หรือ two way communicate ถ้าเป็น one way ก็สื่อสารได้ทุกคนแหละครับก็พูดไปแต่ว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้รับทราบหรือไม่รับทราบหรือจะบันดาลผลนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่รู้แต่ในโลกโบราณกาลเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่เรียกว่ามีเดียมก็คือกลุ่มพวกคนทรงพวกอะไรในทุกศาสนานั้นมันจะมีกลุ่มคนแบบนี้ไม่เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารอย่างโลกวิญญาณเขาก็จะมีคนที่ทำหน้าที่ในการต่อมาก็คือนักบวชเช่นอียิปต์เงี้ยก็ต้องมีกลุ่มนักบวชเพื่อทำหน้าที่สื่อสารระหว่างทวยเทพซึ่งจะสื่อสารได้จริงหรือไม่จริงนั้นเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้แต่มันมีพิธีกรรมที่เขาเรียกว่าร่างทรงพวกนี้ถือว่าเป็นมีเดียมบางทีก็ไม่ร่างทรงก็ถือแต่ว่าในยุคโบราณพวกนักบวชก็ถือเป็นมีเดียมแล้วเป็นผู้เป็นสื่อกลางหมดครับเป็นอินเทอร์มีเดียเป็นอยู่ในระหว่างอินเทอร์มีเดียเงี้ยอินเทอร์มีเดียเป็นผู้ที่เป็นสื่อกลางครับก็คือคอยบอกถึงความประสงค์แต่ถามว่าถ้าเรามองเนี่ยเรามองเหมือนคลื่นอะคลื่นมันก็มีอยู่โดยทั่วถ้าเรามองว่าเทวดาเป็นคือแสงเนี่ยมันก็เป็นได้2แบบเลยเป็นทั้งคลื่นได้เป็นทั้งอนุภาคได้ถ้ามองในลักษณะคลื่นก็เหมือนสมมติว่าคลื่นวิทยุมันก็อยู่ที่ว่าเครื่องวิทยุคุณเปิดถูกคลื่นหรือเปล่าเปิดถูกคลื่นมันก็มีเสียงในรายการนั้นๆถ้าเปิดผิดคลื่นหรือว่าปิดมันไว้มันก็ไม่ได้ดังนั้นมันก็จะมีการฝึกเพื่อเปิดรับคลื่นพวกนี้อีกมันก็จะเป็นความละเอียดในเรื่องของมันก็จะอยู่ในตำราของพวกนักบวชเช่นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเก่าเนี่ยมันก็จะมีคัมภีร์พระเวทไงครับเพื่อทำหน้าที่งั้นพราหมณ์เนี่ยยังเป็นชนชั้นเฉพาะที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับถวยเทพหรือว่าการนำเอาเครื่องเส้นสังเวยเนี่ยไปบวงสรวงบูชากับถวยเทพ
เหล่านั้นเพราะคนธรรมดาไม่สามารถคืออาจจะสามารถสื่อสารแต่ไม่รู้ว่าท่านรับรู้รับทราบหรือเปล่าแต่เขาก็จำกัดเอาไว้อะองความรู้มันก็อาจจะมีถูกจำกัดเอาไว้เพราะว่าถ้ามันสื่อสารกันได้ทั่วอรพาจะทำอะไรอะมันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะทุกคนก็ทำเองได้หมดนี่เขาก็มองว่าที่ทำมาเองไม่ได้ก็อธิบายได้ว่าโดยจริยะเพราะว่าพราหมณ์ก็ต้องสวดบูชาแต่เช้ากลางวันเย็นสมมติอย่างนั้นในขณะที่คนธรรมดาก็มีหน้าที่ทำมาหากินก็เลยแยกกันระหว่างกลุ่มพราหมณ์หรือกลุ่มนักบวชกับกลุ่มคนทั่วๆไปมันก็เลยทำให้เห็นว่าไอ้การสื่อสารเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าต่อให้เราสื่อสารได้มันก็เป็นของรู้ได้เฉพาะตนดังนั้นมันก็ต้องมีการทดสอบเราสื่อสารได้ข้อความเป็นอย่างเงี้ยมันจริงไหมถ้าเราอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงก็ควรมีบททดสอบไม่ใช่ว่าอะไรก็เชื่อไปหมดเดี๋ยวมันก็เกิดความหลงไปกันใหญ่บททดสอบเช่นอะไรดีครับอาจารย์ก็สมมติว่าถ้าเกิดเราอยากก็ถามเลยแต่หวยงวดหน้าออกอะไรถ้าออกมาไม่ตรงก็แสดงว่าหลอกหรือว่าให้เพื่อนเอาของใส่กล่องมาถามว่าไหนเป็นเทพแล้วของในกล่องนี่มันอะไรก็ไม่เห็นยากทำไมไม่ตรงก็จงรู้ไว้ว่าเราก็คงจะสร้างเทพของเราขึ้นมาเองมันมีคำพูดหนึ่งนะของฝ่ายคริสต์เนี่ยผมฟังแล้วชอบเขาบอกว่างี้ว่าพระเจ้ามีแค่2แบบเท่านั้นแหละพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมากับพระเจ้าที่ทรงสร้างเราขึ้นมาก็บอกว่าพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาย่อมรักคนที่เรารักและย่อมเกลียดคนที่เราเกลียดย่อมทำลายสิ่งที่เราไม่ชอบแต่พระเจ้าที่สร้างเราขึ้นมาท่านย่อมรักสรรพสัตว์เสมอภาคกันหมดย่อมเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยเหตุผลและทรงแนะนำเราไปในสิ่งที่ถูกเมื่อเราเผชิญกับความเกลียดชังท่านย่อมบอกให้เราคลายจากความเกลียดชังนั้นเพื่อรักคนอื่นคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์ทางบ้านเนี่ยถามว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากสื่อสารได้อยากอธิษฐานจิตแล้วแบบรับรู้ว่าเทพเทวาที่เขาพึงปรารถนาเนี่ยโต้ตอบรับทราบกับเขาได้เขาเองจะต้องเป็นพราหมณ์แบบที่อาจารย์ว่าเลยไหมครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราถามว่าเราไปสื่อสารเนี่ยขั้นแรกเลยเราเริ่มต้นจากการไปสื่อสารแล้วการจะรู้ว่าเราตอบกลับอย่างที่บอกมันก็ต้องมีจุดอ้างอิงก่อนมีข้ออ้างอิงมีวัดปฏิบัติสมมติว่าถ้าเป็นในมหายานเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมีคำภาวนาถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นเป็นแสนแสนครั้งก็คืออาจจะมีสักจังหวะหนึ่งซึ่งตอบมาแล้วค่อยไปทดสอบว่าจริงไม่จริงนี่คือหลักการของการพิสูจน์ในเรื่องของนิมิตเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วตอบเนี่ยอาจจะมาในรูปของนิมิตหรือว่าอะไรรูปของนิมิตรูปของเสียงรูปของอะไรแต่ก็ต้องไปพิสูจน์ต่อไปว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าจริงแล้วเนี่ยเป็นเทพองค์เดียวกับที่เรามาหรือว่ามีสิ่งอื่นปลอมแปลงมาอีกในคริสต์ก็มีตั้งเยอะที่ว่าพระแม่มารีทรงแสดงปฏิหาริย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นจริงๆไม่ใช่พระแม่มารีเป็นปีศาจจำแลงมาเป็นพระแม่มารีเหมือนในหนังพวกแบบอันฮอลลี่ครับ มันมีอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ที่ผมเคยได้ยินอาจารย์พูดถึงแล้วก็เราเคยคุยกันเรื่องนี้นิดหน่อยอย่างเท้าสนังคกุมารพรหมที่ว่าเป็นพรหมที่มาจากจักรวาลอื่นนั่นหมายความว่าเทพเทวาที่นอกเหนือจากที่เรารู้ก็มีอีกมากถูกไหมครับอาจารย์นั่นอีกตามพระไตรปิฎกเนี่ยพระพรหมเนี่ยครับก็อย่างที่บอกว่ามาจากชั้นพรหมโลกแต่ปัญหาก็คือจักรวาลเนี่ยชื่อมงคลจักรวาลและพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีจักรวาลแบบเนี้ยเป็นหลายๆแสนล้านเขาไม่ได้บอกเป็นจำนวนเขาบอกมีเท่ากับพระองค์เปรียบเทียบไว้ว่ามีเท่ากับเมล็ดทรายใน4มหาสมุทร4มหาสมุทรก็จำนวนเมล็ดทรายใน4มหาสมุทรนั่นคือจำนวนจักรวาลนะไม่ใช่จำนวนโลกและแต่ละจักรวาลเนี่ยก็จะมีภูมิทั้ง31ภูมิเท่ากันหมดก็คือเริ่มจากอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6พรหมโลก20แบ่งเป็นรูปภูมิ16รูปภูมิ4เท่ากันหมดและเมื่อคราวที่จักรวาลถึงความพินาศก็จะมีผู้ประกาศหรือประกาศศพไปบอกว่าจักรวาลนี้จะถึงความพินาศแล้วขอให้ผู้คนทั้งหลายพึงกระทำความดีงามแล้วเพื่อไปอุบัติยังจักรวาลอื่นนั่นก็หมายความว่าในโครงสร้างจักรวาลวิทยาหรือสวงสวรรค์พรหมโลกเนี่ยมันมีในจักรวาลอื่นๆด้วยอีกจำนวนนับไม่ถ้วนในกรณีของท้าวสนังกุมารเนี่ยพระองค์ก็เท่ากับตรัสรับรองว่าเป็นพระพรหมที่มาจากพรหมโลกจากจักรวาลอื่นที่ไม่ใช่มงคลจักรวาลวันนี้ผมว่าสนุกนะแล้วก็น่าจะได้ประเด็นน่ะที่เราเขาเรียกว่าอยากรู้นะครับอย่างที่บอกถ้าผู้ชมนะครับมีความสนใจเรื่องเหล่านี้และมีความสงสัยใคร่รู้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดมันทุกปุ่มไปเลยด้านล่างนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ณัฐทันมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราครับ